สวัสดีค่ะนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องลูกชนาพาล้อชาแนลเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตกะหล่ำปลีนะคะเห็นไหมคะกะหล่ำปลีที่เราปลูกไว้เนาะสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่ก็น่าจะได้สักประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนตั้งแต่หว่านนะคะหว่านเป็นกล้านะคะเป็นกล้าแล้วก็มาใส่ถุงอนุบาลไว้ก่อนเราถึงจะมาปลูกให้เขาแข็งแรงนะคะให้เป็นกล้าก่อนลองมาดูนะคะวันนี้มาชมสวนผักเนาะมาชมสวนผักอย่าลืมน้ำนะคะน้ำมีความสำคัญเลยแค่วันเดียวไม่รดแค่วันเดียวแค่นั้นนะเพื่อนๆ เหี่ยวผักแล้วก็เหี่ยวเพราะฉะนั้นใครที่ทำผักปลูกผักเนี่ยต้องเป็นคนที่ขยันนะคะถ้าเราขยันเราก็จะทำได้ถ้าคนขี้เกียจนะคนไม่เอาจริงเอาจังก็ผักก็จะไม่งามเนาะเราต้องขยันรดน้ำนะคะผักทุกอย่างชอบน้ำผักทุกอย่างชอบน้ำนะคะลองมาดูพาเพื่อนๆมาชมนะคะด้านนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูต้นอนุบาลเห็นไหมคะที่เราอนุบาลไว้ระหว่างนะคะแล้วเราก็ใส่ถุงไว้นะคะใส่ถุงไว้แล้วเราก็ให้เขาแข็งแรงให้โตซะก่อนให้โตไวๆแล้วค่อยมาปลูกอนุบาลเขาก่อนนะคะอนุบาลให้เขาแข็งแรงอนุบาลก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะมีแกบดำแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวดินนิดหน่อยนะคะให้เขาแข็งแรงก่อนอันนี้เป็นกะหล่ำนะคะนี่เป็นใบกะหล่ำต้นเล็กๆอนุบาลก่อนนะคะอนุบาลแล้วเสร็จแล้วค่อยมาปลูกเห็นไหมคะนี่พริกค่ะให้เพื่อนๆดูพริกนิดนะพริกเกิดตามธรรมชาติเลยเมล็ดตกตรงไหนก็ออกตรงนั้นนะคะพริกนี่คือต้นที่อนุบาลไว้นะคะต้นที่อนุบาลนี่เป็นต้นที่ปลูกตรงนี้แสงเข้าเดี๋ยวดูกันแสงเข้าเดี๋ยวอีกสักเดือนนึงก็คงจะเข้าหัวละนะคะประมาณ3เดือนกว่าๆถึง4เดือนนะคะที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ที่จะมีหัวนะคะอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยผักชอบเลยนะเพื่อนๆโดยเฉพาะกะหล่ำนะเขาชอบอากาศหนาวชอบอากาศหนาวมากๆเลยนะคะไม่มีแมลงนะคะสวยทุกต้นเลยเริ่มจะเข้าหัวแล้วนะคะเพื่อนๆ
แปลงนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งนี้จากแปลงนะคะไม่โตเห็นไหมคะจากแปลงเดิมที่เราหว่านไว้ไม่โตเราต้องแยกมาปลูกแบบนี้ถึงจะโตนะเพื่อนๆ